โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดต่อเนื่องจากในไลฟ์นะครับก็ในไลฟ์นะครับผมเทรดแล้วก็ล่าสุดเนาะจบที่แพ้แล้วก็ขาดทุนไป19เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการแพ้ที่บอกว่าเจ็บใจมากก็ได้นะครับทุกคนลองสังเกตตรงเรคคอร์ดนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าแพ้เสมอแพ้เสมอแพ้เห็นไหมครับซึ่งไอ้ที่มันเสมอเนี่ยคือมันคือออเดอร์ที่ผมจะชนะทั้งนั้นเลยนะครับคือมันจะชนะแต่สุดท้ายราคาวกกลับมาเสมอนะครับคือมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหสองออเดอร์ติดคือแบบทรมานมากนะครับบอกเลยว่าทรมานมากนะครับก็ส่งผลให้ผมเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ชนะเนาะแล้วก็เป็นแพ้แทนนะครับพอแพ้แทนปุ๊บก็กลายเป็นขาดทุนไป19เหรียญนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดเอาคืน19เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้กลับมานะครับแล้วก็หลังจากเอากลับมาได้แล้วนะครับตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้50เหรียญเลยนะครับให้ได้เต็มแม็กของเป้าหมายรายวันของผมในวันนี้เลยนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้นะครับภารกิจของผมถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเทรดปั้นกำไรนะครับจากที่ตอนนี้เนี่ยมันขาดทุนอยู่19เหรียญนะครับให้กลับมาทำกำไร50เหรียญให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับยากถึงยากที่สุดเลยนะครับแต่ก็โอเคนะครับคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับก็มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมนะครับแล้ววันนี้น้องเต่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาเข้าเส้นชัยได้หรือเปล่านะครับโอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วปะเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับหรือวันนี้จะตกมหาตายซะก่อนนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมก็ตรงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะกลับตัวลงได้นะครับภาพลมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนี้กราฟในช่วงราคาปัจจุบันนี้จะกลับตัวลงตามเนาะก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมารอดูกันนะครับโอเคผมเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมจะรอให้หมดเวลาของกราฟแท่งใหม่นะครับแล้วก็จะเทรดลงทันทีนะครับตัดลงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะหมดเวลาโอเคผมโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็นี่เลยอย่างแรกนะครับกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเนาะว่าในภาพรวมนะครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับในช่วงนี้เขาก็กลับตัวขึ้นมามากพอสมควรเลยด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงนะครับตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่ตอนนี้เนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัวลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับก็สามเหตุผลตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้นะครับผมก็เลยเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้อ้าวชนะไหมชนะนะครับโอเคตอนนี้พอร์ตโตแล้วกว่าออเดอร์จะจบลุ้นระทึกมากโอเคผมก็ออเดอร์ที่1ชนะนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้จากตอนแรกนะครับที่เปิดคลิปมาภาพรวมทั้งหมดเนาะขาดทุนไป19เหรียญ นะครับตอนนี้พลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าผมทำกำไรได้ที่20เหรียญแทนแล้วนั่นเองนะฮะปรบมือออเดอร์แรกคิดว่าจะแพ้แล้วนะครับเมื่อกี้คือแบบโอ้โหคือแบบโอ้โหอันตรายมากออเดอร์แรกโอ้โหกราฟช่วงนี้คืออันตรายจริงๆนะครับแต่โอเคนะครับกราฟกลับตัวลงอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับถือว่าค่อนข้างเฉียบนะครับวิเคราะห์ได้ค่อนข้างขาดอยู่นะครับสำหรับออเดอร์ที่1นี้นะยังเฉียบอยู่นะครับยังเฉียบอยู่
แต่ก็ลุ้นระทึกมากนะฮะโอเคนะครับก็ออเดอร์ที่1ของผมชนะแล้วนะครับส่งผลให้ตอนนี้ผมคืนทุน19เหรียญที่ผมขาดทุนไปจากในไลฟ์ที่ผ่านมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้กำไรมาอีก20เหรียญแล้วด้วยนั่นเองนะครับก็ขาดอีกประมาณ30เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็จะทำกำไรได้ถึง50เหรียญตามเป้าหมายสูงสุดของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะถกม้าตายซะก่อนนะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับขอไม่เทรดออเดอร์ละ10เหรียญ50เหรียญแล้วได้ไหมมันขาดอีกแค่30เหรียญใช่ไหม38 4 32นะครับเทรด40เหรียญแทนแล้วกันนะครับถ้าชนะมันก็จะได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ32เหรียญนะครับก็จะส่งผลให้ผมเนี่ยทำกำไรมาได้ครบ50เหรียญพอดีนะครับประมาณนี้นะก็กราฟยิงกราฟยากๆแบบนี้นะครับก็ไม่อันนี้ดีกว่าไม่ขอเทรดออเดอร์ใหญ่เท่าไหร่ดีกว่านะครับเซฟๆตัวเองก่อนนะฮะโอเคก็เดี๋ยวหาจุดหาจังหวะหาจุดเข้าสักแป๊บนึงนะครับคิดว่าน่าจะได้แล้วนะฮะโอเคอยากเปิด Trading View มาช่วยนะครับกราฟแบบนี้นะแต่ว่าขอฝึกดีกว่า ขอฝึกตัวเองดีกว่านะครับเดี๋ยวบางทีถ้า Trading View Trading View อะไรล่ะ Trading View ล้มนะฮะไม่ใช่ล้มดิเว็บล่มขึ้นมานะครับแบบว่าเว็บเข้าไม่ได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยผมจะไม่มีตัวช่วยซะเปล่านะครับจะกลายเป็นว่าเราจะพลาดเองซะเปล่านะครับโอ้ไม่ค่อยมีจุดเข้าเลยนะครับกราฟตอนนี้อันตรายเหลือเกินโอ้ตรงนี้อยากเปิดเทรดดิ้งวิวช่วยเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวตีเส้นเทรนดูก่อนดีกว่านะครับเผื่อช่วยได้โอเคก็ภาพรวมค่อนข้างดีนะฮะกราฟชนเทรนไลน์แล้วอาจจะกลับตัวลงได้นะครับโอเคโอเคไม่ชนแต่กลับแล้วนะอุ้ยขึ้นไปอีกนะครับแสดงว่าตอนนี้แรงซื้อน่าจะยังคงมีมากกว่าอยู่นะครับอาจจะยังไม่เวิร์กนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงแล้วกันนะครับคิดว่าตอนนี้กราฟน่าจะไม่ได้หลุดเทรนไลน์ขึ้นไปแล้วแบบเบรกขึ้นไปแน่นอนนะครับไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะกลับตัวลงมาแล้วนะครับว้าวถอนหายใจเลยฮะจังหวะแบบนี้กราฟแบบนะอันตรายมากนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงเดี๋ยวรอดูแอคชั่นของกราฟแท่งหน้าอีกแท่งหนึ่งนะครับเนี่ยแท่งถัดไปเนี่ยอีกแท่งหนึ่งถ้าแท่งนี้ปิดแดงนะครับผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าปิดเขียวก็ปล่อยก่อนหรือปิดเป็นโดจิก็ตามนะครับก็จะปล่อยก่อนเพราะว่ามันดูดิแรงขายเยอะมากนะครับการที่กราฟจะไม่กลับตัวลงตรงนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นเองอุ้ยปิดแดงนะครับจังหวะเดียวเลยนะพวดลงมาทีเดียวนะครับกดไม่ทันจะได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะกดเทรดลงหลังจากจบกราฟแท่งนี้แล้วกันนะครับได้โพซิชันไม่ค่อยสวยนะแต่คิดว่าน่าจะยังคงเป็นโพซิชันที่ดีอยู่นะครับคิดว่ากราฟน่าจะยังคงปรับตัวลงได้อยู่นะครับโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าในภาพรวมใหญ่เนาะเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟในปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่า
แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสวิ่งลงได้นะครับรวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหเสมอนะครับทุกคนเสมอเฉยเลยอีกแล้วนะฮะแบบนี้เป๊ะเลยนะครับแบบนี้เป๊ะเลยนะฮะในคลิปเอ้ยไม่ใช่ในคลิปในไลฟ์ที่ผ่านมาก็แบบนี้เลยนะครับโอ้เสมอซะงั้นน่าบอมากนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเสมอก็ดีกว่าแพ้นะครับคิดซะว่ามันคือเรื่องดีแล้วกันนะครับคิดซะว่ามันคือเรื่องดีนะฮะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3ในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับไม่มีอะไรจะพูดเลยเจออย่างนี้เข้าไปโอเคนะครับป่าเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะอะไรล่ะเหมือนจะอะไรเสียงเนอร์ได้ไงเหมือนจะนะครับกลับตัวขึ้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเหมือนกราฟจะไม่วิ่งลงต่อนะครับเหมือนเขาจะกลับตัวขึ้นนะครับมันเพราะว่าอย่างตอนแรกที่ผมบอกเอาไว้ใช่ไหมว่าแรงซื้อผักกราฟขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้แสดงว่าแรงซื้อก็น่าจะมีมากนะครับการที่กราฟจะไม่กลับตัวลงตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมครับก็นั่นแหละการที่กราฟจะไม่กลับตัวลงตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะก็เดี๋ยวผมจะรอจังหวะที่แรงซื้อเข้ามามีผลกับตลาดนะครับแล้วเดี๋ยวจะเทรดขึ้นแล้วกันนะครับอุ้ยแต่แรงซื้อน่าจะไม่มีนะฮะแรงขายน่าจะมีมากกว่าโอเคผมถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้นตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่ทันทีเลยนะครับตัดขึ้นแล้วนะครับอุ้ยได้โพซิชั่นไม่สวยเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากออเดอร์เมื่อกี้เลยนะครับออเดอร์ที่2นะถ้าใครยังจำได้นะครับก็คือผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าหลังจากนี้กราฟน่าจะวิ่งลงต่อใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับเขาไม่กลับตัวลงเนาะอาจจะไม่กลับตัวลงเพราะว่าแรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้คอยผลักขึ้นมาตลอดนั่นเองนะครับเลยทำให้เขาไม่กลับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรเนาะที่มันจะไม่กลับตัวลงเพราะว่าแรงซื้อมันเยอะจริงๆเห็นไหมครับแรงซื้อผลักกราฟขึ้นมาถึงนี่เลยแล้วก็วิ่งขึ้นมาแบบสูงริ้วเลยด้วยนะครับก็แรงซื้อน่าจะมีมากจริงๆก็ไม่แปลกที่เขาจะกลับตัวลงไม่ได้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับเห็นชัดเจนว่าเขาลงต่อลำบากมากนะครับก็น่าจะวิ่งลงต่อไม่ค่อยไหวนะครับหลังจากนี้อาจจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับอาจจะวิ่งขึ้นต่อตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้อย่าบอกนะว่าเอ้ยโอ้โหแพ้นะครับทุกคนนิดเดียวนะครับกราฟมันมาผันผวนช่วงนี้พอดีเนาะเป็นช่วงผันผวนช่วงพักราคาพอดีนะครับนิดเดียวเลยนะฮะไอ้ยายากเลยนะครับกราฟแบบนี้ยากเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4ในคลิปนี้กันเลยนะครับออเดอร์ที่4ผมจะมาร์จิ้งเกลียวแล้วกันนะครับก็40เหรียญเนาะ 2.5 เท่าของ40เหรียญก็คือ100เหรียญนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าแพ้ในออเดอร์ที่4นี้เท่ากับวันนี้พอร์ตเต่าซิ่งแตกนะครับ แต่ถ้าชนะก็จะยังคงไปต่อได้มาดูกันนะครับว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับจะยังไปต่อได้หรือเปล่านะครับโอเคก็มันชัดเจนแล้วว่าแรงซื้อมีมากนะครับก็เดี๋ยวผมเทรดขึ้นต่อเหมือนเดิมนะครับดูดิเห็นไหมกราฟวิ่งขึ้นได้โอ้โหง่ายมากเลยนะครับกลับกันเนี่ยการที่กราฟจะกลับตัววิ่งลงเนี่ยดูดิลำบากมากเลยเห็นไหมค่อยๆลงได้แบบลงได้ทีละนิดลงเป็นแท่งเล็กๆนะครับแต่กลับกันพอจะกลับตัวขึ้นดูดิตอนกราฟกลับตัวขึ้นเป็นแท่งใหญ่ยาวเลยด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหกลับตัวขึ้นได้ดีมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าแรงซื้อปัจจุบันมันก็น่าจะยังมีเยอะกว่านะครับก็ไม่แปลกที่กราฟจะยังกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมขึ้นมาอีกแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองว่าแรงซื้อเนี่ยปัจจุบันยังไงมันก็มากกว่านะมันเนี่ยแรงซื้อตรงเนี้ยแรงซื้อนะช่วงเนี้ยนะครับยังไงก็น่าจะมีมากกว่าก็กราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงไม่ได้นะครับน่าจะวิ่งขึ้นได้ต่อนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงซื้อที่มีมากนี้จะมีมากไปจนตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะครับจะส่งผลให้ชนะหรือเปล่านะครับโอเคมาดูผลลัพธ์กันนะครับไม่น่าจะวิเคราะห์พลาดนะครับโอเคน่าจะวิเคราะห์ได้ถูกต้อง
นะฮะอาจจะชนะด้วยนะครับอึ๊บโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่4ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคครับผมก็ส่งผลให้ตอนนี้จากตอนแรกที่ผมขาดทุนไปอยู่ที่20เหรียญเนาะ19เหรียญไม่ใช่20เหรียญนะครับขาดทุนไปอยู่ที่19เหรียญนะครับตอนนี้พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นทำกำไรได้ที่60เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือบอกเลยนะครับว่าพลิกสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่บอกเลยนะครับว่าไม่ง่ายจริงๆนะครับการวันนี้คือแบบมีอะไรมีความผันผวนค่อนข้างสูงมากแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเนาะที่ผมไม่เข้าใจแล้วผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็เลยทำให้วันนี้เหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับเห็นไหมแรงซื้อปัจจุบันมีมากจริงๆนะครับการน่าจะกลับขึ้นกลับตัวขึ้นต่อได้ก็ขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปริ้วเลยนะครับก็แสดงว่าที่วิเคราะห์ไว้ตอนแรกถูกต้องนะครับยอดเยี่ยมไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับวิเคราะห์ได้ถูกต้องแต่เพียงแค่ว่าไปพลาดนิดนึงนะครับตรงนี้เสียดายเหมือนกันนะครับโอเคก็จบสวยอยู่นะฮะโอเคผมก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในวันนี้สามารถทำกำไรมาได้ถึง50เหรียญ นะครับไม่สิทะลุเป้าสูงสุดของวันอีกแล้วนะครับก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าสูงสุดต่อวันเนี่ยจะทำกำไรให้ได้50เหรียญ นั่นเองนะครับแต่วันนี้ทำทะลุไปได้ถึง60เหรียญอีกแล้วนะครับก็ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นอะไรที่แบบสุดจริงนะครับสุดมากนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าสำหรับทั้งหมดในคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาในการเทรดมาทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดหนึ่งนะฮะปึ๊บโอเคเดี๋ยวดูเวลากันที่มุมขวาล่างนะครับทุกคนปึ๊บนี่เลยนะครับนี่เลยก็คือเวลาที่ผมใช้ในการเทรดทั้งหมดในคลิปนี้นั่นเองนะครับ23นาทีนะครับเฮ้ยคลิปเมื่อวาน24วันนี้23เวลาพอๆกันนะฮะเวลาพอๆกันเลยนะครับเมื่อวาน24นาทีใช่ไหมวันนี้23นาทีนะครับเร็วกว่าเดิม1นาทีเร็วกว่าเดิม1นาทีนะฮะโอเคนะครับก็จบงานไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นอีก1วันนะครับที่ทำกำไรได้ถึงตามเป้าที่ตั้งใจเอาไว้เลยนะครับก็เกินด้วยต้องบอกว่าเกินด้วยนะครับตั้งเป้าเอาไว้ว่าสูงสุดเนี่ยจะทำได้50เหรียญใช่ไหมครับแต่ว่าโอ้โหทะลุไปถึง60เหรียญเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าของผมได้สำเร็จแล้วนะครับพลิกสถานการณ์จากที่ขาดทุนจนตอนนี้กลับมาทำกำไรได้สำเร็จแล้วนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับพอร์ตเตาซิ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เข้าเส้นชัยได้สำเร็จนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่เข้าเส้นชัยอย่างเดียวนะทะลุเส้นชัยไปเลยนะทะลุเส้นชัยไปเลยนะวันนี้ต้องเต่าซิ่งมากนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้แล้วอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้ EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.